สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กซ์ชัตเตอร์นะครับวันนี้จะมาดูฟ้าแฝดภูผากับภูเขาหรือว่าจะเป็นเราคู่กันก็มาติดตามกันดูนะครับของนี้คือของพังแม่ด้วนช้างป่าแห่งพื้นป่าดงพญาเย็นปกติพังแม่ด้วนจะมีลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนก็คือน้องภูผานะครับแต่ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพังแม่ด้วนได้กลับไปให้คุณหมอตรวจครรภ์แล้วก็พาหนุ่มน้อยกลับมาด้วยตัวหนึ่งซึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นลูกใครเหล่าเต้านะครับแต่ที่สำคัญคือหน้าตาเหมือนกับภูผามากๆเราเองแยกไม่ออกนะครับไม่ได้แกล้งล้อเล่นนะครับเรายอมรับว่าทั้งสองตัวนี้เหมือนกันอย่างกับช้างนะครับในคลิปก่อนหน้าน้อนที่เราแนะนำเสนอไปเป็นคลิปแรกเกี่ยวกับสองตัวนี้ก็มีท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาบ้างแล้วนะครับเรากำลังพยายามหาอัตลักษณ์ของทั้งคู่ให้ชัดเจนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนหรือไผเป็นไผแล้วถ้ามีโอกาสจะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแยกอัตลักษณ์ของทั้งสองตัวออกจากกันตัวนี้ให้ดูพังแม่ด้วนฮะตัวใหญ่ๆนะฮะตัวนี้คือภูผาแอบดูนมช้างบ้างก็ได้นะครับจะเห็นว่าช้างเขาแต่งไอ้นมเขาแต่งตึงมากแสดงว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วนะครับดูตรงนี้ก่อนฮะทั้งคู่ดูเหมือนจะมาเอาของมาฝากกันนะฮะน่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวอะไรสักอย่างนะฮะดูนะครับตอนนี้เราเล่นภาพช้าให้ดูฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าจะไปย่างหรือจะไปช่วยยัดให้ลงลึกๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูมุมแบบนี้จะเห็นชัดเจนว่าเขาเหมือนกันมากๆช่วงที่เราถ่ายภาพชุดนี้เดิมทีเราตั้งใจว่าตัวไหนที่แสดงอาการไฮเปอร์มากๆเราก็จะเดา ว่าตัวนั้นเป็นภูผานะครับแต่ว่าเมื่อภูเขาปรากฏกายภูผานี่ก็ดูจะง้อยไปทีเดียวฮะเราก็สงสัยว่าเศร้าใจเพราะคิดว่าแม่ด้วนแอบซุกลูกไว้อีกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าน้อยใจที่จะมีน้องตัวใหม่เกิดขึ้นพฤติกรรมแบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้นะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีลูกคนที่สองลูกคนแรกก็มักจะน้อยใจเป็นเรื่องปกตินะครับและที่สำคัญเราก็มักจะแซวๆกันว่าจะเป็นหมาหัวเน่านะครับอันนี้อาจจะเป็นภูผาหัวเน่าก็ได้ดูเศร้าผิดปกตินะครับของภูผาจากทุกคลิปที่เราถ่ายได้เขาจะมีอาการที่ค่อนข้างจะตื่นตัวมากๆก่อนนี้คนดูช้างกันหรอแสดงพละกำลังแสดงอำนาจเต็มที่แต่มาวันนี้ดูเหงาๆนะฮะเดี๋ยวเรามาตามกันดูว่าความน่ารักของคู่นี้จะเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าหน้าตาเหมือนกันแบบนี้น่ารักแบบนี้นะครับความน่ารักแบบนี้เฉพาะแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอในช่วงอื่นเขาจะไม่เป็นแบบนี้ก็มักจะมีการตื่นตัวค่อนข้างจะเยอะและบางครั้งก็ดูเหมือนจะหงุดหงิดใส่รถลาที่วิ่งไปมาด้วยนะครับก็อยากให้น้องทั้งคู่เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าเป็นได้แบบนี้ก็จะถือว่าน่ารักมากนะครับเราก็ดูทั้งคู่มาพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้เราก็แยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะฮะก็ฝากคอมเมนต์มาอีกทีนะครับช่วยบอกอัตลักษณ์ชัดๆแล้วเราจะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ